สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่30สิงหาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงโดยแรงขายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำปิดตลาดไปบริเวณ 1527.50 อ่อนตัวลงมาประมาณ 11.70 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนระหว่างวันราคามีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1550.38หลังจากนั้นเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนราคาทิ้งตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ 1519.45 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนอย่างไรก็ดีในช่วงท้ายตลาดราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้บ้างแต่การขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นก็ไม่มากนะยังคงส่งผลให้ราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงประมาณ 11.70 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงแรกมีการทยานขึ้นหลังจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ยังคงตึงเครียดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งยังคงสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงแต่อย่างไรแล้วก็ตามประเด็นที่สหรัฐและจีนมีการหันหน้ากลับเข้ามาเพื่อเจรจาทางด้านการค้าอีกครั้งกระแสข่าวในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าสหรัฐกับจีนน่าจะมีท่าทีผ่อนคลายทางการค้ากันมากขึ้นและแนวโน้มเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าตอบโต้ไปมาในช่วงต้นเดือนกันยายนอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามากดดันการเคลื่อนไหวของตัวทองคำขณะที่สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีท่าทีคลี่คลายมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชะลอตัวลงและเป็นปัจจัยทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางฟื้นตัวหรือแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินฝั่งสวิสสกุลเงินเยนรวมทั้งทองคำและตัวพันธบัตรมีการถูกเทขายออกมาหลังจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าเริ่มคลี่คลายการที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลมีการถูกเทขายออกมาเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัจจัยที่กลับเข้าไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางขยับหรือที่ตัวขึ้นอีกเช่นกันจึงสร้างแรงขายเข้ามายังตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงถูกกดดันจากทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่มีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นระหว่างวันถึง300จุดทางนี้สถานการณ์เกี่ยวกับสงครามการค้าที่คลี่คลายสร้างความหวังว่าทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐรวมทั้งผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทน่าจะมีทิศทางดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นแค่ความหวังและการส่งสัญญาณจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมีการเจรจาการค้ากับทางฝั่งจีนในเดือนกันยายนยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาดังนั้นราคาทองคำจึงมีการแกว่งหรือความผันผวนจากสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวได้นักลงทุนควรจับตาหรือติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Quotas วันนี้ก็ลดการถือครองทองคำลง 2.053 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 880.359 ตันซึ่งถือว่าเป็นการลดการถือครองลงครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่16ของเดือนสิงหาคมแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงกองทุนขนาดใหญ่มีการปรับพอร์ตและปรับโพซิชันให้สอดคล้องกับทิศทางสถานการณ์สงครามการค้าที่คลี่คลายลงเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทั้งนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มคลี่คลายดอลลาร์สหรัฐได้รับความนิยมขึ้นอีกครั้งจากความหวังว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเป็นการเจรจาการค้าแบบพบปะหรือซึ่งหน้ากันจะทำให้มีความคืบหน้าในการยุติการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนและทางฝั่งสหรัฐแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีการบวกขึ้นมาประมาณ 0.28% และมีการเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรโดยถือว่าเป็นการแตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนอกจากนี้แล้วในส่วนของทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่มีการปรับฐานหรืออ่อนที่มีทิศทางดีดตัวทะยานขึ้นอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามากดดันให้ราคาทองคำมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลง
วันนี้ในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น326.15 จุดหรือว่า 1.25% S&P 500มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 36.64 จุดหรือว่า 1.27% และ Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น 110.51 จุดหรือว่า 1.48% ที่ทางการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงมีการตอบรับเกี่ยวกับความคลี่คลายหรือสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่คลี่คลายลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงและการแกว่งตัวของตัวตลาดหุ้นวอลสตรีทยังคงมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากเช่นกันในส่วนของทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการระบุว่าจีนจะมีการจัดการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่องในวันนี้ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลของการเจรจาการค้าจะอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าและบริการภายในช่วงต้นเดือนกันยายนทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนยังคงจับตาดูว่าจะมีความคืบหน้าหรือการจัดเก็บภาษีสินค้าตอบโต้กันไปมาจะเกิดขึ้นในวันที่1กันยายนหรือไม่หากมีสัญญาณในเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงและอาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมแต่หากไม่ได้มีความคืบหน้าแนวโน้มของตัวทองคำอาจจะมีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็มีการออกมายืนยันว่ากำลังหาลือเจรจาการค้ากับทางฝั่งสหรัฐแบบตัวต่อตัวและคาดการณ์ว่าจะมีการพบปะหรือการเจรจากันอีกครั้งในเดือนกันยายนซึ่งในส่วนของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนมีการออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาและเฝ้ารอในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากทองคำถูกขายทำกำไรออกมาค่อนข้างมากเริ่มเห็นการปรับฐานหรือการย่อตัวลงมาแต่เนื่องจากแนวโน้มหรือทิศทางของทองคำยังถือว่าเป็นบวกอยู่ดังนั้นยังประเมินว่าหากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แนวโน้มหรือทิศทางของตัวทองคำยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในระยะสั้นอาจจับตาการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวทองคำหากแรงซื้อไม่มากพอหรือการฟื้นตัวยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหรือไม่พ้นในส่วนของแนวต้านแรกบริเวณ 1,534 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนราคาอาจเกิดแรงกดดันหรือการย่อตัวลงมาทดสอบในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างในโซน 1,517 ถึง 1,508 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจเสี่ยงเปิดสถานะขายในโซน 1,534 ถึง 1,543 โดย 1,543 ถือว่าเป็นจุด stop loss หรือตัดขาดทุนสำหรับฝั่งขายโดยการเปิดสถานะขายยังคงต้องขายเล่นสั้นเนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคำยังคงเป็นบวกเพื่อในส่วนของการขายเพื่อเป็นการขายเพื่อรอราคาย่อหรือปรับฐานลงมาและทำการเข้าซื้ออีกครั้งสำหรับกรอบแนวรับด้านล่างประเมินไว้บริเวณ 1,517 ถึง 1,508 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งหากราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงมาไม่หลุดบริเวณ 1,508 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอาจเกิดแรงซื้อหรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงอาจจะใช้ในส่วนของแนวรับแรกในส่วนของการเข้าซื้อแต่หากรับความเสี่ยงได้ไม่มากหรือมีการถือครองทองคำอยู่แล้วอาจจะใช้ในส่วนของแนวรับสำคัญบริเวณ 1,508 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นจุดพิจารณา